ไม่ฟ้องไม่ได้หรอกเพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยมันทำให้การที่เขาเนี่ยซึ่งมีประวัติดีกันทั้งคู่แล้วก็มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถและเป็นตำรวจจนเกษียณราชการมาได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างดีและทำคุณงามความดีแล้วเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็มึงนึกดูคนร้ายยังตายแต่เป็นร้อยศพแล้วมึงนึกดูซิว่าเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาตั้งร้อยครั้งมึงทำไมไม่คิดแต่ว่าเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากี่ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าไอ้คนร้ายยิงแกตายตั้งแต่แกยังหนุ่มอะวันนี้แกจะได้มาพูดอยู่ตอนเวลานี้เวลาแสดงว่าอะไรชีวิตของตำรวจหนึ่งคนเขาก็เสียงเป็นเสียงตายมามากเหมือนกันแล้วโจรสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนโจรสมัยนี้ที่ไหนล่ะโจรสมัยนี้เต็มที่มันก็หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วมันก็วิ่งหนีขึ้นป่าไปมันก็ไม่ได้ยิงตำรวจตายที่ไหนล่ะแต่โจรสมัยก่อนเนี่ยมันมีปืนยิงตำรวจตายได้เพราะฉะนั้นการที่ตำรวจที่เก่งที่เขาเกษียณราชการไปแล้วคุณไปด่าเขาแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขาเสียสมเสียเสื่อมเกียรติเสียเกียรติยศและจะขาดซึ่งความน่าเชื่อถือหรือความเคารพทบนบนบถือแล้วมึงไปดูอีลุงพลสิยังไงอีลุงพลตั้งแต่ชีวิตเกิดมาจนกระทั่งเป็นเต่างอยเนี่ยมันสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติสังคมบ้างมึงไม่ต้องเอาสังคมประเทศชาติหรอกมึงเอาแค่บ้านกกอกเนี่ยมีอยู่300คนในบ้านกกอกอะตั้งแต่ตีนเขากกอกไปจนถึงบนภูเขากกอกเนี่ยกูถามว่าไอ้ลุงพลที่มึงปกป้องอะมันสร้างคุณประโยชน์อะไรนอกจากว่าสร้างให้มึงเนี่ยมีอาชีพฮะมึงไปถามสิมึงไปถามประชาชนเต่างอยสิว่าไอ้ลุงพลกับอีป้าแตนเนี่ยมันสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับสังคมประเทศชาติมึงไม่ต้องบอกว่ามึงสร้างคุณประโยชน์อะไรให้จังหวัดมุกดาหารนะเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่รู้จักมันเลยเพราะฉะนั้นมันสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับสังคมกกอกก่อนก็มันก็ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับสังคมกกอกแถมยังทำให้สังคมกกอกปั่นป่วนเข้าใจยังมึงก็ไปเต่าไงเต่าอยู่นั่นแหละแล้วพาประชาชนลุกป่าไปสร้างพญานาคอีกแล้วกูก็สงสัยอีกสงสัยอะไรอ่ะดร.มลิกาอ่ะกูสงสัยว่าแล้วพญานาคที่แกสร้างอ่ะไม่ช่วยแกให้รอดคดีได้บ้างเลยเหรออะไรนะนั่นแหละทำไมแกไม่เชื่อมจิตกับพญานาคหน่อยล่ะยังไงนะมึงก็เชื่อมจิตกับพญานาคไปสิแล้วให้พญานาคช่วยมึงให้รอดคดีแล้วทำไมมึงโดน20ปีพญานาคไม่ช่วยมึงเลยอ่ะมึงสร้างไปตั้งเยอะหมดเงินไปตั้งมากพญานาคก็น่าจะช่วยมึงนะมึงก็ไหว้พญานาคอะสิแล้วมึงพาพวกกูไปไหว้พญานาคมึงพาพวกแม่ยกอเมริกาเยอรมันอีกพวกแม่ยกฝรั่งเผลออ่ะอีพวกแม่ยกผัวเผลออ่ะโอนตังมาให้มึงสร้างพญานาคทีนี้มึงไม่ไปไหว้พญานาคล่ะไปไหว้อะไรอีกเจ๊เอาไอ้พวกแม่ยกทั้งหลายอ่ะที่หนีผัวฝรั่งมาบอกบริจาคให้ลุงพลน่ะแล้วสร้างพญานาคอ่ะทีนี้แม่ยกมึงควรจะไปไหว้พญานาคเอาแม่ยกเขาไม่ได้ติดคุกนี่เจ๊ไม่ได้เกี่ยวกับคดีแค่เป็นแม่ยกเขาจะไปไหว้พญานาคทำไมอ่ะเจ๊เอามึงไหว้พญานาคอย่าให้ผัวมึงรู้ไงไหว้พญานาคมึงไหว้พญานาคไหว้ว่าขอให้พญานาคช่วยปกปิดไม่ให้ผัวรู้ว่าพวกแม่ยกอย่างพวกกูไปหลงลุงพลอยู่นี่ขนาดโดนป้าแตนคอมเมนต์ตั้งหลายทีแล้วแต่พวกกูก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบและพวกกูก็ยังอวยลุงพลขอให้พญานาคจงช่วยกลบหูกลบตากลบจมูกผัวฝรั่งอย่าให้ผัวฝรั่งรู้ไม่เช่นนั้นไม่รู้จะปล้นเงินผัวฝรั่งมาปนเปื้อนลุงพลได้อีกต่อไปหรือไม่ดังนั้นองค์เพียงขอให้องค์พญานาคจงโปรดอย่าให้ฝรั่งมันได้รู้ว่าเราเนี่ยหนีผัวมาช่วยลุงพลหนีผัวมาช่วยลุงพลหนีผัวมาอวยลุงพลเพียงมึงไปพูดอย่างนี้มึงไปขอพญานาคเลยเพราะว่าพญานาคเนี่ยถ้าพญานาคไม่ปิดหูปิดตาผัวฝรั่งมึงกูว่ามึงซวยแน่ซวยยังไงอะเจ๊อะก็โดนผัวทิ้งอะสิควายแม่ไปปอกลอกเงินเขาแล้วก็เอามาปนเปอร์อีผู้ชายอีกคนหนึ่งมึงคิดว่าเขาเนี่ยเป็นควายหรือไงบัฟฟาโลเหรอบัฟฟาโลรอดอะไรนะรอดโทษประหารชีวิตไหมตอนนี้จำคุก20ปีที่นี่ศาลที่สองกูไม่รู้เลยว่าจะยกฟ้องหรือเปล่าหรือว่าจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะรอดถูกฐานประหารชีวิตหรือเปล่าทำไมล่ะอุ้ยคดีตอนนี้มีเรื่องงอกเข้ามาอีกเพียบเลยที่นี่ไอ้พวกทีวีโทรทัศน์พัดลมเนี่ยมึงหยุดวิพากษ์วิจารณ์วิจัยสักทีนึงได้ไหมหยุดวิพากษ์วิจารณ์วิจัยมึงหยุดพูดสักหน่อยนึงได้ไหมมึงช่วยเอาคำพิพากษาศาลน่ะมาอ่านถ้าเกิดมึงจะจัดรายการมึงอย่าเอาความคิดเห็นตัวเองเข้าใส่ได้ไหมแต่มึงช่วยเอาคำพิพากษาศาลมาอ่านอะ
มึงช่วยเอาคำพิพากษาศาลมาอ่านมันจะได้รู้ทุกกฎทุกกฎในสองหน้าครึ่งนั้นมันเป็นยังไงอ่ะอ่านให้ละเอียดไงรีวิวให้ประชาชนทราบอีกทีนึงจะได้เลิกเถียงกันสักทีนึงตอนนี้มีงานงอกออกมาอีกเยอะแยะเลยนะคือเราเป็นทีวีเนี่ยเราไม่ใช่ศาลเราเห็นข้อมูลไม่ครบเราเป็นทีวีเราเป็นพิธีกรเราเนี่ยไม่ใช่พนักงานสอบสวนเราต่อจิ๊กซอว์ไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ศาลน่ะเขาพิพากษาแล้วเมื่อศาลพิพากษาแล้วนั่นเป็นหน้าที่เขาแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยยังไม่เชื่อศาลเนี่ยกูว่าน่ะแทนที่ลุงพลจะได้เข้าคุกเนี่ยกูว่าพวกมึงจะเข้าคุกก่อนน่ะเข้าคุกก่อนลุงพลเข้าคุกก่อนลุงพลทำไมอ่ะมึงหมิ่นประมาทศาลไงศาลเขาพิพากษาแล้วมึงก็ยังไม่หยุดพิพากวิจารณ์กันทีนี้มึงอ่ะหมิ่นประมาทศาลเลยป้าแตนเนี่ยคนแรกยูทูบเบอร์คนอื่นก็คนแรกโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่ายังไงหนูก็เชื่อลุงพลเนี่ยมึงหมิ่นประมาทศาลเลยมึงหมิ่นประมาทศาลเลยศาลสถิตยุติธรรมนำมาเสียหานพระภูมิเอ้ยนี่ศาลสถิตยุติธรรมของประเทศกระบวนการที่ผ่านในการที่จะต้องมาพิพากษาเนี่ยเขารวบรวมพยานหลักฐานครบแล้วเขาถึงวินิจฉัยแล้วศาลเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรไม่มั่นใจเขาไม่ฟันนะจ๊ะพรุ่งนี้นี่นะพวกนี้นี่ยังไงก่อนนะพวกนี้นี่ยังไงก่อนดร.มลิการู้ยังสัมภาระจังหวัดมุกดาหารเข้าแล้วงานงอกลุงพลงานงอกติ๊กต็อกเกอร์หมดแล้วแล้วงานงอกโผล่ไปถึงแม่ชมพู่ด้วยไอ้ที่ขายของออนไลน์ทั้งหลายนั่นน่ะงานงอกหมดแล้วงานงอกหมดแล้วไปตรวจภาษีตรวจรายได้ว่ามีรายได้เท่าไหร่ต่อปี3ปีที่ผ่านมาทีนี้ไอ้แม่ที่แม่ชมพู่ไม่ได้ขายของเท่าไหร่ของขายปีนึงไม่น่าจะถึง2ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเดือนนึงไม่ถึงมีรายได้ไม่ถึงต่อเดือนเดือนนึงรายได้ไม่เกินรายได้ไม่เกิน 15,000 ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเดือนนึงเนี่ยนะรายได้เกิน 15,000 ต่อเดือนนะก็จะต้องจ่ายภาษี15,000-20,000 ต่อเดือนนะก็ต้องไปจ่ายภาษีจ่ายภาษีบุคคลและถ้าเกิดจดตั้งบริษัทก็ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลทีนี้ไอ้ลุงพลเนี่ยงานงอกสิเพราะว่าจดบริษัททีนี้มันต้องเป็นนิติบุคคลแล้ว3ปีผ่านไปได้ค่ะว่ามีรายได้ต่อปีต่อเดือนน่ะเยอะเดือนละหลายล้านเลยได้เดือนละเป็นล้านล้านแล้วปรากฏว่า3ปีผ่านไปทีนี้มันก็ได้เยอะทีนี้ปรากฏว่าสรรพากรลงเว้ยลงเพราะดร.มลิกาไม่ได้ลงเพราะกูว่าสรรพากรต้องลงเพราะพญานาคแหละพญานาคน่าจะกวักเรียกสรรพากรลงหรือว่าพี่เรวัตวะหรือว่าบิ๊กแต้มวะเนี่ยสรรพากรลงสรรพากรลงไปแล้วแล้วไอ้ตรงที่ไอ้หม่องพญานาคอะหม่องพญานาคอะนะที่ปั้นพญานาควางไว้อะแล้วก็มีคนไปกราบไหว้อะอันนั้นมีรายได้ไหมขายทูบขายเทียนหมดไปเท่าไหร่ต่อวันมีกราบไหว้พญานาคเท่าไหร่แล้วคนทั้งมุกดาหารไปกราบไหว้พญานาคไหมแล้วไอ้ตรงเต่างอยมีรายได้เท่าไหร่อย่างไรพญานาคของลุงพลที่สร้างไว้กลางทุ่งนานั่นน่ะแล้วมีคนขายทูบขายเทียนขายดอกไม้อะแล้วก็มีคนการรำถวายอะไรนั่นน่ะแล้วมีรายได้ต่อวันเท่าไหร่โดนหมดเลยเด้อโดนหมดเลยบิ๊กแต้มก็ไปสัมภาระใช่ไหมเจอใครไม่เจอก็เจอลุงแต้มกูแล้วลุงแต้มจัดให้เลยนั่นน่ะนั่นนะเจอกันทั่วหน้าเลยนะเจอกันทั่วหน้าและไอ้พวกติ๊กต็อกเกอร์ทั้งหลายแล้วก็พวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะทั่วประเทศอ่ะไม่ใช่แค่ลุงพลหมายถึงใครหมายถึงกูแล้วก็หมายถึงพวกมึงด้วยทีนี้มีนาคมมึงไปจ่ายภาษีกันด้วยนะอีหลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมึงมีรายได้เท่าไหร่มึงคิดมึงไปจ่ายนิติภาษีด้วยนะมึงจ่ายออนไลน์ได้นะมึงจ่ายภาษีให้ประเทศชาติด้วยมึงมีรายได้นะมึงรู้ไหมประเทศนี้เนี่ยมีคนจ่ายภาษีแค่4ล้านคนเท่านั้นประชากรมีเกือบ70ล้านมีคนจ่ายภาษีแค่4ล้านคนหนึ่งในนั้นคือกูเพราะฉะนั้นพวกมึงที่มีรายได้ใช่ไหมคะออนไลน์ขายน้ำปลาขายครีมทาหน้าเด้งขายครีมทาวางขาขาวคล้ายทีมครีมทาจักรแล้ขาวไอ้อะไรทั้งหลายที่มึงขายออนไลน์ขายใน TikTok ขายนู่นขายนี่พวกมึงก็ไปจ่ายภาษีกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือเป็นนิติบุคคลนะได้รับรายได้จาก TikTok เนี่ยนะแบ่งจัดสรรกันส่วนก็เรียบร้อยมึงดูซิว่ารายได้มึงเท่าไหร่ต่อปีนะนั่นแหละมึงจ่ายภาษีด้วยน้อยก็จ่ายมากก็จ่ายมึงก็จ่ายไปจ่ายไปซะเถอะนะจ่ายภาษีแสดงภาษีแล้วก็ถ้าเกิดจ่ายออนไลน์นะเขาขยายเวลาให้ไม่เกินเดือนมิถุนายนแต่ถ้าเกิดจ่ายที่สรรพากรเขตจะต้องไม่เกินมีนาคมวันที่30มีนาคม31มีนาคมไม่เกินนี้ไปจ่ายภาษีเสียมันไม่ได้เยอะแยะอะไรเรามีเท่าไหร่แล้วก็จ่ายภาษีไปนิดหน่อยแค่นั้น